ว้าว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 สวัสดีครับเพื่อนๆ เรียนแบบช่องเพื่อน มีช่องเพื่อนที่ทำว้าวว้าวว้าวเนี่ยคงรู้ตัวนะผมเรียนแบบคุณหน่อยนะเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ย เห็นทำแล้วผมอยากกินมากเลยผมก็เลยต้องไปซื้อมากินไม่ได้ทำเองนะไม่เก่งเท่ากระทัดหรอกแหมมีข้าวเหนียวมะม่วงราดน้ำกะทิเยิ้มๆนี่มะม่วงก็มีขนุนก็มีมะปางหวานก็มีน้ำส้มเราวันนี้เป็นคลิปไม่ยาวมากหรอกมาเมนูนี้น่ากินมากเลยดูให้ชัดๆเต็มตาเลยเพื่อนๆนี่แม่เขาเอาข้าวเหนียวมูลมายัดเข้าไปในขนุนนี่ก็อร่อยนะเพื่อนๆเคยกินยังข้าวเหนียวมูลกับขนุนเดี๋ยวผมโรยน้ำกะทิเยิ้มๆหยอดลงไปเองโรยด้วยถั่วหน่อยๆสิแม่ไม่ค่อยจะลงเลยนี่เลยข้าวเหนียวมูลในขนุนหวานๆช่ำๆเอานะไม่พูดมากมาบเข้าปากอร่อยครับทำด้วยมะม่วงดีกว่าน้ำม่วงหวานๆเลยเพื่อนๆช่วงหน้าร้อนนี้กินข้าวเหนียวมูลก็โอเคเลยนะเรียนแบบเขาทุกคำพูดตามแล้วผมอยากกินมากเลยเห็นเพื่อนๆกินแล้วก็น่าอร่อยนี่ต้องวิ่งไปตลาดเลยเนี่ยไปซื้อมาเนี่ยนี่พูดมากอร่อยอยากรู้จังใครเป็นคนแรกที่คิดเมนูนี้เนาะเพื่อนๆรู้ไหมใครรู้มั่งเม้นบอกผมหน่อยนะอร่อยหยุดไม่ได้ขออีกคำหนึ่งดูโอ้โหนี่มะม่วงน้ำดอกไม้ใช่ไหมแม่ไม่น่าจะต้องถามแม่นะเพื่อนๆแม่เขาก็ชอบเมนูนี้ก็เลยจะเรียกเมนูไม่ได้เนาะเรียกของหวานนะแม่เนาะของหวานแม่ก็ชอบทานอร่อยไปหากินกันนะเพื่อนๆอร่อยมากเลยอีกคำหนึ่งยอดน้ำส้มคั้นแม่เพิ่งคั้นมาให้ชื่นใจจริงๆเลยส่วนนี้อะไรนะมะปรางหวานมั่งอันนี้หวานจริงๆนะเพื่อนๆไม่มีรสชาติของความเปรี้ยวเลยมีแต่รสหวานกินกับข้าวเหนียวมูลก็อร่อยนะเข้ากันอุ้ยเลอะเทอะไปหมดแล้วอร่อยหัวเราะอย่างเดียวเลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วขอจบคลิปแค่นี้ก็แล้วกันฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ